ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง Yes, we alright อยากให้เท่านั้นจงมั่นใจกับผลทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปความสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราเจแปนไบเวย์นะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่สวนลุมพินีเป็นค่ำคืนของวันศุกร์นะครับวันนี้เรารู้มาว่าชาวคนที่เขาชอบชื่นชอบของ Yamaha RXS RXK นะครับจะมีการมารวมกันทุกวันศุกร์ค่ำคืนนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกันแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเขากันดีกว่าว่าความชอบความรักที่เขามีต่อรถนะจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันดีกว่าครับต้นนะครับกลุ่มพระประแดงครับขับรถมาจากพระประแดงครับก็คือชมรมผมก็จะเป็นพวกRK and RS ครับแล้วก็มี Facebook เป็น RK and RS Rider Thailand ครับก็อันนี้เป็นรถผม 2,000 เองก็ที่มารวมกลุ่มวันนี้ก็เราจะมีมิทติ้งกันทุกวันศุกร์ที่สวนลุมนี่ครับก็มีอะไรก็เข้ามาในกลุ่มของเราก็ได้ครับทุกวันศุกร์ชื่อเก๋นะครับผมก็อยู่พระราม3ครับก็ที่มาเล่นคอนคอร์ดเนี่ยสมัยก่อนก็คือมันเป็นความชอบตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กช่างสมัยปวช.แต่ก่อนเราก็หาซื้อรถตัวนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับพอได้ลองมาเล่นดูแล้วก็ติดอกติดใจในเรื่องเครื่องยนต์ก็ดีแล้วก็เรื่องการตกแต่งก็ไม่ยุ่งยากนะครับส่วนการรวมกลุ่มที่สวนลุมเนี่ยก็คือก๊อฟเขาเป็นคนจัดตั้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็เรื่องมีกิจกรรมในเรื่องการทำบุญด้วยนะครับเรื่องการไปช่วยเด็กหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับที่เราเคยไปกันเพื่อเรียกอะไรเป็นงานทำบุญเพื่อสังคมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เห็นดีเห็นงามนะครับก็เลยมารวมกลุ่มกันอยู่ที่นี่
ครับทุกคนครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับทราบว่าวันนี้มีมิทติ้งของคนรักรถยามาฮ่าเป็นยามาฮ่าเกี่ยวกับอะไรครับพี่ IK and IS ครับก็คือคนที่เล่นรถ IS IK ก็คือมีการรวมกลุ่มกันในวันนี้วันทุกวันศุกร์วันทุกศุกร์ครับอ่ะคราวนี้ผมอยากรู้แล้วว่าแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงมีการรวมกลุ่มกันได้ก็ตอนแรกๆก็จะเป็นแบบว่าต่างคนต่างกลุ่มครับอันเนี้ยเราก็ยังไม่เคยเจอกันแต่ว่าเรามีนัดกันปากต่อปากแบบมีที่นู่นมีมีตติ้งที่นั่นมีมีตติ้งเราก็จะไปเรายังไม่มีโซเชียลครับแล้วตอนนี้มีโซเชียลแล้วครับแล้วอันนี้เราติดต่อกันยังไงบ้างครับก็จะเป็นแฟนเพจครับคือของแต่ละกลุ่มอ๋อก็คือจะมีแฟนเพจแต่ละกลุ่มใช่ครับแต่ละโซนมีแฟนเพจอะไรบ้างครับพี่อันนี้เลยครับก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับเป็นแฟนแอดมินแฟนเพจของสายซิ่งพนครนะครับก็จะเป็นสายที่รวมของโซนสวนลุมพระราม3บางนาหรือใกล้เคียงครับก็จะมาคือละแวกโซนนี้ก็จะมามีตติ้งกันที่นี่ทุกวันศุกร์แล้วก็เพื่อจะนัดคุยทำกิจกรรมอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามความชอบความรักใน IK และ IS ครับผมก็คือในส่วนของแฟนเพจสายซิ่งพนครเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการถ้าเกิดสายซิ่งผมกำลังดูว่ามันเป็นเรื่องของความเร็วใช่ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IS กับ IK ในอีกมุมนึงซึ่งจะมีในความเร็วซะเยอะเน้นไปทางเทสในสนามทำความเร็วให้เห็นว่าสามารถประยุกต์สู้กับรถในปัจจุบันได้ครับผมก็คือท่านผู้ชมที่ดูนะครับก็คือแฟนเพจสายซิ่งพนครจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการโมดิฟายต่างๆก็จะมีกูรูต่างๆก็คือคอยมาให้คำแนะนำในเรื่องของการโมดิฟายรถนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นแฟนเพจครับแฟนเพจอะไรครับผมต้นนะครับเดอะแฟนเพจอยู่ในโซนพระประแดงสมุทรปราการเป็นแอดมินของเพจครับ IK and IS Rider Thailand IK and IS Rider Rider Thailand ครับเป็นเพจแบบโชว์รูปสวยๆครับในโซนพระประแดงคือจะมีรูปรถต่างๆครับแล้วก็ตามมีตติ้งเนี่ยผมก็เก็บมารวมในเพจผมในเพจนี้เพจเดียวใช่ครับใช่มั้ยครับก็คือถ้าเป็นเพจของ IS IK Rider Thailand ครับก็คือท่านผู้ชมสามารถที่เข้าไปติดตามภาพสวยๆบรรยากาศของมีตติ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือการออกทริปต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่ในเพจนี้ใช่ครับสวยๆแล้วต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมอันนี้ก๊อฟครับผมเป็นแฟนเพจแอดมินเพจของอะไรครับ IS IK Thailand ครับผม IS IK Thailand ก็เมื่อกี้เป็น Rider Thailand อันนี้ก็จะมีเป็นแค่ Thailand ครับผมอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเพจนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับคือเราเป็นเพจกลางคอยกระจายข้อมูลของแต่ละคนที่ติดตามแฟนเพจเราเป็นเรื่องของข่าวสารใช่ครับผมใช่ครับเป็นเรื่องของข่าวสารในการที่ไปสัมพันธ์ให้ทั้งคนที่ชื่นชอบครับทั้งคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับรู้ว่าทางเพจเนี้ยแล้วก็ทางกลุ่มของคนรักรถไอเคเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็คือถ้าตอนนี้เรามี3กลุ่มแล้วใช่ครับแล้วอีก2กลุ่มก็มีกลุ่มของนนครับสวัสดีครับพี่ผมบอยครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ผมบอยไอ้งนนครับพี่เป็นแฟนเพจแฟนเพจ RX นนเลยครับคือเขียนว่า RX นน RX นนเดนเจอร์ครับ RX นนเดนเจอร์ครับRX นนเดนเจอร์ก็ครับผมขึ้นด้านล่างไว้ให้ท่านผู้ชมครับสามารถที่จะไปกดไลค์ได้ได้ครับเพจนี้เกี่ยวกับอะไรครับก็ส่วนมากจะเป็นความสวยงามเก็บความละเอียดของรถความแรงบ้างนะฮะแล้วก็เน้นพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงตามกลุ่มที่ว่าเราติดต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือในละแวกของนนทบุรีด้วยใช่ครับผมใกล้ๆกันครับผมก็คือในแฟนเพจของ RX นนก็คือ RX นนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของมุมรถสวยเครื่องยนต์รายละเอียดรถอะไรอะไรแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มอีกนิดนึงว่ามีอะไรบ้างครับผมและคราวนี้ก็จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับของพี่นี่เป็นผมแมงวีครับแมงวีเป็นพี่แมงวีนี่เป็นแอดมินเพจหรือว่ากลุ่มครับกลุ่มครับ IK IS Neverdie ก็คือ IK IS Neverdie ใช่ครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรครับคนที่รักในสิ่งเดียวกันก็คือว่ารักมอเตอร์ไซค์ตระกูล IX ตั้งแต่ IS IK IX 100 IZ อะไรพวกนี้แต่เน้นๆหลักๆก็คือ IK IS ก็คือเป็นกลุ่มที่คอยแจ้งข่าวสารคอยบอกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะมีให้สมาชิกรับทราบใช่ตอนนี้ในกลุ่มนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนแล้วครับ 3,000 กว่าคนแล้วครับ 3,000 กว่าคนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีความสนใจอยากจะเป็นสมาชิกในกลุ่มก็ขอแอดเข้าไปได้ก็คือพี่แมงวีก็จะเป็นคนดูแลคราวนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าในกรณีที่
านผู้ชมที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะได้ข้อมูลอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับรถซ่อมรถที่ไหนทำยังไงหรือว่าอยากรู้ว่าเรื่องราวของอะไรเป็นยังไงจะถามใครได้บ้างเพราะว่ากลุ่มเยอะอย่างนี้กลุ่มหลักอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปถามรายละเอียดซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็ข้อมูลรถได้ที่ไหนบ้างครับขายนี่เข้าไปใน IKS Store ได้เลยครับก็คือ IKS Store ก็มีไม่กลุ่มนึงใช่ก็คือว่าเพจสำหรับการซื้อขายแล้วก็มีเพจหนึ่งก็คือว่า IKS Never Die Action ก็คือเพจสำหรับการประมูลเราจะแยกออกไปเลยครับเพื่อว่าไม่ให้มันมาชนกันระหว่างการซื้อขายกับการประมูลก็จะเพิ่มมาอีก2เพจก็คือเป็น2เพจก็คือเป็นเพจของเรื่องการซื้อขายใช่ครับกับอีกเพจนึงคือประมูลอย่างเดียวประมูลอย่างเดียวก็คือห้ามซื้อห้ามขายห้ามแลกเปลี่ยนใช่ๆๆแล้วเพจหลักของ IKS IK Never Die เนี่ยเราจะไว้พูดคุยอย่างเดียวจะไม่มีการซื้อขายซึ่งจะแยกกันชัดเจนไปเลยคราวนี้ผมอยากรู้ว่าทุกคนต่างมีหลายกลุ่มมารวมเป็นกลุ่มเดียวอยู่ดีๆจุดเริ่มต้นของการที่จะมามีมิทติ้งวันศุกร์นี้ก็คือทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับเวลาประมาณ2ทุ่มอยู่ดีๆจะมามิทติ้งกันนัดหมายกันแล้วมารวมกันเป็นใจเดียวกันแบบนี้เริ่มต้นมาจากไหนครับมีใครเป็นแกนนำมีใครเป็นคนที่ประสานงานหรือว่ามีใครบอกว่าเอ้ยเราควรจะมานั่งจอดกันแล้วก็มาพูดคุยกันใครเป็นคนเริ่มต้นเอ่ยครับลุงพินีครับงั้นขออนุญาตเลยครับก็ทีแรกอะครับก็เราก็นั่งกันอยู่ที่สวนลุมเนี่ยเราก็คือมาพูดคุยกันอยู่ประมาณ 2-3 คันก็คือมานั่งนัดหมายคุยใช่ครับผม 2-3 คันก็คือคุยกันอะไรเงี้ยแต่เราก็เริ่มแบบว่าเห็นว่าวิวดีสวยน่าจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับอะไหล่รถเกี่ยวกับข้อมูลรถก็เลยสร้างแฟนเพจสายซิ่งพระนครขึ้นมาก็คือเป็นเพจที่รวมที่พระรูปร .6 ก็คือเพื่อที่จะให้มีก็เลยมีกิจกรรมดีๆขึ้นมาเนี่ยยันทุกวันเนี่ยครับผมทุกวันนี้ใช่ทีนี้ผมอยากรู้แล้วว่าการรวมกลุ่มการมีสมาชิกทั้งหมดที่สามารถที่จะพบปะพูดคุยเจอกันได้เนี่ยตอนนี้ที่ผ่านมาเรารวมกันมากี่ปีละใช้เวลาประมาณเกือบปีอะเกือบปีตอนนี้มีคนที่เข้ามาร่วมกลุ่มนี้ประมาณกี่คนกี่คันโอ้โหมันจะมีเวียนไปเวียนมาใช่ครับเป็นร้อยคนเป็นร้อยคันเลยใช่ไหมแต่ก็เวียนกันไปก็คือเขาว่างกันทำงานเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็มามีตติ้งกันมาอะไรกันเนี่ยครับทุกวันศุกร์ใช่ครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าวันศุกร์เนี่ยจะมาเจอเพื่อนๆกันได้ที่นี่เลยใช่ครับเพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปตั้งใจวาง We are Classic Flyแค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย That's we alright แล้วคันนี้แนะนำหน่อยว่าตอนนี้รถที่เอามาเนี่ยรถรุ่นอะไรครับยามาฮ่าคอนคอร์ดครับเนี่ยของเดิมนะครับของเดิมจะมีฝากระเป๋าหมดเลยนะครับจะมีโลโก้คอนคอร์ดเอนจินอินดักชันนะครับแล้วมาดูที่ทับทิมเนี่ยครับทับทิมจะเป็นตัวเดิมจะเป็นสีนะครับทับทิมสีออกทองทองนะครับไปด้วยรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ